สวัสดีค่ะพบกับพี่นายแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วพบกันยามเย็นค่ะสบายมากๆเลยนะคะพักสายตาพี่นาขอพักสายตานะคะมานอนเล่นที่บ้านไม้เนาะหลังจากที่เก็บหมูปิ้งเข้าที่นอนแล้วนะพี่นาก็มายึดบ้านไม้โอ้ยสบายจริงมานอนดมช่อมะม่วงเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนะมะม่วงหอมหอมธรรมชาติบำบัดค่ะอยู่กับธรรมชาติก็สบายไปอีกอย่างเนาะนี่นอนดมช่อมะม่วงน้องนอนส่องดูนกด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าตะวันตกนกนอนใช่ไหมตะวันตกนกนอน แต่ตอนนี้พี่นานอนนอนเล่นนอนเล่นดูเถอะดูยี่ห้อมะม่วงโอ้หอมค่ะเจ้าดอกมะม่วงเอ้ยหอมจริงๆเลยจะมาแอบดูเพราะว่าเริ่มมีมะม่วงลูกน้อยๆแล้วนะพี่นาก็อุตส่าห์ยังไม่กินหรอกน้ำปลาหวานนะรู้ไหมอ่ะใครมาขโมยพี่นากินก่อนพี่นาอีกอ่ะก็กระลอกไงเจ้ากระลอกกระแตตัวดีนี่แหละมาลักมะม่วงพี่นาไปกินซะก่อนพี่นาอีกโอ้โหลูกกำลังกินน้ำปลาหวานเลยใจร้อยเกินใจร้อนเกินไปรู้ไหมอ่ะเขากินไม่ได้หรอกเขากัดแล้วเขากัดแล้วเขาก็ทำหล่นลงมาโอ้ยแล้วก็พี่นาก็กินไม่ได้อ่ะมันกินก่อนพี่นาแล้วอ่ะยกหม่อนให้ต้นนึงแล้วนะพี่นายกหม่อนให้เขาต้นนึงแล้วนะยังไม่พอใจยังจะมากินมะม่วงพี่นายมันดิบอ่ะดิบก็กินไม่ได้ก็ยังจะกินอยู่นั่นแหละขอโทษขออภัยคันคอจิ๊บ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 ยังไม่ทันได้กินมะม่วงเลยคันคอแล้วหนูเห็นไหมอ๋อหอมจะรอดไหมอ่ะพี่นาว่าไม่รอดละไม่ติดเท่าไหร่หรอกค่ะดูแล้วอ่ะเพราะว่าฝนไม่โปรยปลายเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาต้องมีฝนพรมช่อมะม่วงบ้างเนาะถึงจะติดดีเนาะนี่ไม่พรมเลยอ่ะแล้วตอนเช้าก็ไม่มีน้ำค้างด้วยนะคะเห็นไหมช่อก็จะดำดำแล้วเนี่ยช่อดำแล้วไม่ได้กินแน่เลยคงจะได้กินแหละแต่คงจะได้กินน้อยหน่อยนอนเล่นบนบ้านไม้ก็ยังไม่ได้เปิดไฟอ่ะไม่มืดเนาะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะพี่นาพี่นาให้ดูนอนถ่ายในแนวพี่นานอนถ่ายนอนถ่ายวิดีโอเนาะโอ้ยตัวอะไรกัดนะคันตัวอะไรกัดเนี่ยตัวอะไรอะเอ๊ะตัวอะไรคะแมลงวันหัวแข็งๆอ่ะมาชนแขนพี่นาแล้วก็แบบเจ็บๆคันๆเลยนี่เจอแมลงวันอีกอ่ะจะรอดไหมจะได้กินไหมเนาะมะม่วงเราถ่ายคลิปสั้นๆเนาะให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะว่าพี่นาสบายจังกระรอกกระแตเขาคงไปนอนแล้วล่ะเขาคงไม่มาแล้วล่ะอากาศดีๆค่ะอากาศดีๆแล้วไม่ร้อนไม่หนาวกำลังสบายเลยนะคะยุงก็ไม่มีด้วยแต่ว่ามีตัวอะไรอ่ะ
กัดเจ็บๆอ่ะลงมาจากต้นมะม่วงสมุนในฟาร์มของพี่นาก็นอนกันเงียบแล้วหมดไปอีก1วันค่ะวันๆนึงก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเป็นพอนะคะไม่ต้องคิดถึงว่าอนาคตเจออะไรบ้างไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเราเจออะไรมาบ้างนะคะทำทุกวันให้มีความสุขในทุกๆวันนะอายุจะยืนยาวเนาะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดนะถ้าไปกำหนดกำนาอะไรมันมากมายนะกำหนดกฎเกณฑ์นะมากมายเราก็เครียดเนาะพี่นาณเวลานี้เนาะพี่นาสบายๆค่ะไม่คิดอะไรมากมายนะฮะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขมีความสุขอยู่กับธรรมชาติรอบตัวแล้วก็มีความสุขอยู่กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะคะพี่นาสามารถคุยได้หมดเลยกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของพี่นาเนาะเรารู้สึกยังไงเราอะไรเราก็คุยกับเขาได้นะพี่นาว่าเขารับรู้เพียงแต่ว่าเขาตอบโต้เราไม่ได้แค่นั้นเอง อย่าเพิ่งว่าพี่นาเพี้ยนนะพี่นามีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆเวลาเราพูดกับเขาเขามองตาเราแป้วเลยแม้แต่เป็ดอะ อย่าเพิ่งว่าพี่นาเพี้ยนนะลกมาแล้วลกจิ๊บ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 อะไรลกอย่าขี่รถหัวยายนะอย่าขี่รถหัวยายนะลูกนะคิดสั้นๆเนาะทักทาย6นาทีพอแล้วจ้าพี่นาก็มาทักทายยามเย็นเนาะมาให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะนอนดูช่อมะม่วงนะคะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะจ้าบอกแล้วสบายสบายค่ะและพบกับพี่นาใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า